ปรากฏว่าเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาก็ยังมีคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องนะคะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลกรงปีนังจังหวัดยะลาแต่ว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 21:55 นะคะที่มีคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลกรงปีนังซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสาย410บ้านบลาแงหมู่ที่3ตำบลกรงปีนังจังหวัดยะลาเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างที่บอกไปว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่าภายในห้องพักของเจ้าหน้าที่ 2-3 หลังเนี่ยก็ไปตรวจและไปพบร่องรอยกระสุนรวมถึงสิ่งของภายในห้องพักและถังเก็บน้ำได้รับความเสียหายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายสาโรจน์กาญจนพงศ์ปลัดจังหวัดยะลาก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมนะคะแล้วก็ไปดูความสงบเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก็ได้รับทราบรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทราบว่าในขณะที่อาสาสมัครหมู่ใหญ่อุสมานดีสมาเอะนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลกรงปีนังพร้อมกำลังพลกว่า20นายกำลังปฏิบัติงานในฐานปฏิบัติการเนี่ยแหละค่ะตอนนั้นก็มีฝนตกลงมาหนักนะคะและปรากฏว่ามีคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนที่คาดว่าใช้รถกระบะเป็นยานพาหนะมาจอดอยู่บริเวณด้านหน้าฐานปฏิบัติการจากนั้นกลุ่มคนร้ายเนี่ยแบ่งกันออกมาเป็น3ชุดและใช้อาวุธปืนสงครามยิงเข้าใส่ทันทีชุดแรกเนี่ยเขายิงเข้าไปที่ป้อมหอสูงก่อนที่คนร้ายที่เหลือจะยิงเข้ามาในฐานปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในฐานปฏิบัติการก็เลยใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้คนร้ายค่ะการตอบโต้ครั้งนี้ใช้เวลานานกว่า20นาทีจนกระทั่งคนร้ายหลบหนีไปพร้อมกับประสานขอกำลังเสริมจากหน่วยข้างเคียงเพื่อติดตามกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้นะคะเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบของกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ที่ต้องการก่อกวนสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ